จิตรภาการ์เด้นนะคะสวัสดีวันหยุดนะคะวันนี้แนนจะมาเก็บขึ้นช่ายให้ดูนะคะขึ้นช่ายที่เพื่อนเห็นตัวนี้เป็นขึ้นช่ายที่แนนปลูกในกล่องโฟมนะคะแนนปลูกแค่2กล่องนะคะปลูกไว้ตรงระเบียงบ้านนะคะถูกไว้ตรงระเบียงบ้านใต้ชายคานะคะริมบ้านเลยนะคะตัวนี้นะคะขึ้นช่ายตัวนี้นะคะแนนปลูกข้ามปีนะคะก็คือสามารถเก็บได้ตลอดเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้แนนจะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่าปลูกผักยังไงให้อยู่ข้ามปีนะคะตัวนี้ปลูกนานแล้วนะคะแต่ยังดูนะคะแตกยอดให้เห็นตลอดเลยแล้วก็เวลาที่แนนเก็บแนนเก็บแบบไหนแล้วก็ให้ปุ๋ยยังไงนะคะเดี๋ยวแนนจะมาเปิดให้ดูนะคะทุกคนอู้ดูนะคะน้ำแทบไม่มีเลยนะคะน้ำแทบไม่มีน้ำจะหมดแล้วนะคะแล้วดูนะคะว่ารากเขาแข็งแรงมากๆนะคะให้ดูใกล้ๆเลยแนนเติมน้ำแค่เดือนละครั้งนะคะซึ่งไม่ค่อยได้ดูแลเลยนะคะส่วนปุ๋ยแนนจะให้ประมาณ2สัปดาห์ให้ครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นผักที่แนนปลูกแล้วกินเองนะคะก่อนทำการเติมปุ๋ยแต่ละรอบแนนจะมาเก็บใบออกนะคะก็คือใบที่เราจะกินเก็บออกไปก่อนให้เหลือเฉพาะส่วนของยอดนะคะแล้วค่อยเติมปุ๋ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพัฒนานะคะใบที่ออกมาใหม่ๆจะพัฒนาขึ้นมาแล้วก็จะแข็งแรงค่ะแล้วเราก็ปล่อยให้เขาโตนะคะส่วนผักที่เราเก็บไปแล้วนะคะใส่ตู้อยู่ได้เป็นสัปดาห์เลยค่ะเพราะว่าผักของแนนสดมากๆนะคะตัวนี้นะคะเคยเก็บใส่ในตู้ไว้นะประมาณ2สัปดาห์นี่คือไม่เสียเลยนะคะดูนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันเลยค่ะเทคนิคง่ายๆเวลาเก็บนะคะอันนี้แม่แนนใช้กรรไกรเก็บนะคะแต่เวลาจะเก็บจริงๆก็คือให้ทำแบบนี้นะคะก็คือดึงเอาใบส่วนไหนนะคะที่ใบของเขานี่ค่ะใบของเขาออกด้านข้างแบบนี้ให้ดึงลงข้างล่างนะคะให้เหลือเฉพาะส่วนยอดที่ชี้ขึ้นข้างบนแบบนี้นะอันนี้คือยอดที่อ่อนอยู่นะคะแล้วก็เก็บไว้เดี๋ยวให้เขาจะได้เป็นการผัดเซลล์นะคะในการเปลี่ยนยอดนะคะตัวไหนที่ใบของเขาออกด้านข้างแบบนี้ให้เก็บออกให้หมดนะคะแล้วก็ทำเป็นการทำความสะอาดให้เขาด้วยค่ะต้นของเขาจะไม่โทรมนะคะแต่ถ้าเราปล่อยให้ใบเยอะเกินไปรกรุงรังนะคะเขาจะโทรมง่ายค่ะแล้วก็ฟื้นตัวได้ยากนะคะเนี่ยค่ะเก็บออกไปเลยดึงออกมานะคะดึงก้านใบลงข้างล่างนะคะเนี่ยค่ะมันก็เป็นการทำความสะอาดให้เขาด้วยนะคะใบที่เอาออกมานี่ยังไม่แก่นะคะเพียงแต่เขาเกิดก่อนเนาะหรือจะใช้กรรไกรตัดก็ได้แต่การใช้กรรไกรตัดต้องตัดให้สุดนะคะให้แบบว่าให้ติดโคนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเกิดช่องนะคะเกิดรูนะคะแล้วเวลาที่โดนน้ำฝนหรือว่าโดนตัวไหนเขาจะเน่าง่ายนะคะเพราะว่าก้านใบเขามีรูค่ะเขาจะขังน้ำไว้นะคะนี่ค่ะเก็บออกเนาะสวยๆแบบนี้เลยกรอบแล้วก็หอมมากๆนะคะวางเลยอันนี้เยอะมากเลยเก็บออกแก่เหลืองก็เลือกทิ้งนะคะทุกคนเลือกเอาเฉพาะใบที่สวยๆนะคะนี่เป็นการทำความสะอาดอันไหนที่ไม่สวยเด็ดทิ้งได้เลยค่ะแต่เด็ดทิ้งก็เสียดายนะหอมมากเลยเขาหอมจริงๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะเหลือส่วนที่ชี้ขึ้นข้างบนแบบนี้นะคะชี้ขึ้นข้างบนแบบนี้เก็บไว้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกกิ่งออกมาใหม่นะคะแล้วค่อยมาเติมปุ๋ยค่ะนี่ดึงก้านลงนะคะดึงก้านลงแนนไม่ค่อยใช้กรรไกรนะคะส่วนใหญ่แล้วก็เด็ดแบบนี้เลยเก็บออกให้หมดสวยมากเลยค่ะเขียวกรอบนะคะนี่แป๊บเดียวจะได้เต็มตะกร้าแล้วค่ะหลังจากเก็บใบออกเรียบร้อยแล้วก็ทำความสะอาดนะคะเก็บเล็มเอาก้านที่เราเคยเก็บทิ้งไว้ออกนะคะเนี่ยค่ะทำความสะอาดเขาให้เขาสะอาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำกันนะคะ
จะอยู่กับเราได้นานมากค่ะปลูกรอบเดียวนะอยู่ได้ข้ามปีเลยนะคะไม่ต้องปลูกบ่อยๆนะคะทุกคนทำแบบนี้นะคะน้ำที่ใช้เติมนะคะแนนใช้เปิดจากก๊อกแบบนี้เลยนะคะเป็นน้ำประปานะคะเสียบลงไปในรูแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็เปิดน้ำเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะรากสวยมากๆเลยนะเปิดน้ำเข้าไปได้เลยค่ะให้เต็มนะคะให้น้ำเต็มนะคะกล่องนี้น้ำน้อยมากนะคะน้ำจะหมดแล้วนะคะกล่องนี้แนนเติมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนดูนะคะสวยมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะระดับน้ำให้แค่นี้พอนะคะระดับน้ำให้ขึ้นมาจนจะถึงฝากล่องนะคะประมาณ1นิ้วนะคะเหลือช่องว่างไว้1นิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาเติมปุ๋ยกันค่ะสำหรับปุ๋ย A กับปุ๋ย B นะคะปุ๋ย A จะสีแดงปุ๋ย B จะสีเขียวนะคะแล้วก็เวลาที่เราทำการผสมแล้วเป็นแม่ปุ๋ยแล้วเราต้องตั้งไว้ในร่มนะคะอย่าให้น้องเจอแดดนะคะแล้วก็เทออกมาใช้แล้วไม่เทกลับนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนค่ะผสมแล้วใช้จนหมดเลยนะคะตัวนี้อยู่ที่การดูแลเนาะอันนี้เดี๋ยวแนนจะเติมปุ๋ย A ก่อนนะคะสำหรับกล่องนี้มีความจุประมาณแนนใส่น้ำไปประมาณ35ลิตรนะคะดังนั้นแนนจะให้ปุ๋ยประมาณ100 ml นะคะนี่ประมาณนี้เนาะใส่แค่นี้พอค่ะ100 ml นะคะตัวนี้นะคะหาเหยือกที่มีมาตรวัดนะคะแล้วก็เทลงไปเลยนะคะเทลงไปเลยมี2กล่องก็เติม2รอบนะคะเนี่ยค่ะ100 ml นะคะต้องวัดทุกรอบนะคะแล้วก็เติมลงไปเลยแนนมีรูอยู่แล้วนะคะแนนจะใส่ไปในรูนะคะใครจะเปิดก็ได้ค่ะแต่แนนใช้วิธีใส่เติมไปในรูนะคะสะดวกนะคะไม่ต้องเปิดกล่องบ่อยๆค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่คือเติมปุ๋ย A นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเติมปุ๋ย B กันได้เลยค่ะในการเติมปุ๋ยจะทิ้งไว้ก่อนก็ได้หรือเติมไปเลยก็ไม่เป็นไรนะคะเนื่องจากเราเติมปุ๋ยลงในน้ำเปล่าที่มีความเจือจางแล้วนะคะไม่ต้องเติมน้ำเปล่าก่อนนะคะเราค่อยเติมแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะละลายเองนะคะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะคนหรือไม่ก็ได้นะคะถ้าใครสะดวกก็คนได้ค่ะแต่ถ้าเป็นผักที่มีน้ำหนักนะคะแล้วก็ผักเยอะเวลาเรายกเขาจะหนักนะคะจะทำให้ฝากล่องของเราเสียหายได้นะอันนี้แนนไม่คนนะคะหรือใครจะเลือกวิธีก็คือเติมน้ำก่อนครึ่งกล่องนะคะแล้วก็เวลาเราเติมปุ๋ยเสร็จแล้วก็เอาน้ำเปล่าลงมาเติมเพิ่มนะก็เป็นการทําให้สารละลายของเราเข้ากันได้ง่ายขึ้นค่ะทําแบบนี้นะคะไม่ได้ยากเลยเนาะปลูกรอบเดียวอยู่ได้นานมากนะคะส่วนผักที่เก็บออกไปแล้วเดี๋ยวเราก็อันนั้นเอาไว้กินได้เป็นสัปดาห์เลยนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำลงไปก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเติมน้ำลงไปเพิ่มนะคะเพื่อให้สารละลายของเราละลายได้ดีนะคะเติมลงไปแบบนี้เลยสำหรับใครนะคะถ้าชื่นชอบการปลูกผักของแนนนะคะปลูกผักกินเองในพื้นที่น้อยๆนะก็สามารถปลูกได้นะคะพื้นที่หน้าบ้านนะคะพื้นที่ข้างบ้านหรือหลังบ้านก็สามารถปลูกได้ค่ะนี่สวยๆเลยเป็นกลุ่มของผักสวนครัวนะคะที่แนนปลูกไว้ข้างบ้านนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ